แล้วตอนนี้พี่ทอมอยู่ที่อมารีบุรีรัมยูไนเต็ดโฮเทลกับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ลีกสูงสุดของประเทศไทยมาสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เองนะครับสวัสดีครับคุณเนวินครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่สามารถคว้าแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งนี่ถือเป็นสมัยที่3ในนามบุรีรัมยูไนเต็ดถูกต้องครับนะการคว้าแชมป์ครั้งนี้เนี่ยฤดูกาลนี้แน่นอนว่าแตกต่างจากฤดูกาลอื่นๆเพราะว่าทางบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องประสบกับวิบากกรรมอย่างสาหัสสากรรจ์ไม่ว่าจะในเรื่องของตัวนักเตะที่มีจำนวนน้อยนิดจำนวนจำกัดนะฮะโดนใบเหลืองใบแดงตลอดมานะครับนักเตะบาดเจ็บด้วยโปรแกรมการแข่งขันก็อัดแน่นชิงกันหลายถ้วยเหลือเกินการตัดสินของผู้ตัดสินซึ่งหลายครั้งไม่เป็นที่พออกพอใจไม่ว่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือว่ากับทีมอื่นๆด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือสโมสรร่วมลีกเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นของเขาเองด้วยเราเผชิญอย่างนี้แต่ในท้ายสุดเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็สามารถที่จะคว้าแชมป์มาจนได้คุณเนวินช่วยกรุณาเล่าถึงความรู้สึกหน่อยครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันยากลำบากขนาดนี้ที่มันเหลือแค่แชมป์เดียวเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดของใครหรอกมันเป็นความผิดพลาดของผมคนเดียวอ้าวทำไมล่ะครับคือต้องพูดอย่างนี้ครับว่าการตัดสินใจเรื่องของสควอดผู้เล่นเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักเลยคือฟุตบอลเนี่ยนะครับแน่นอนละมันมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดแต่องค์ประกอบหลักที่สำคัญที่สุดก็คือองค์ประกอบของทีมเมื่อผมเป็นคนตัดสินใจในเรื่องการกำหนดแทคติกการเล่นผมเป็นคนเลือกโค้ชผมเป็นคนเลือกผู้เล่นผมเป็นคนเลือกจำนวนผู้เล่นแล้วผลมันออกมามันมีความเสียหายกับทีมเนี่ยมันโทษใครไม่ได้ตัวทีมอะนะครับมันมีผลกับฤดูกาลนี้เนี่ย60%นะครับส่วนเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันที่ถูกวางแบบทียิบทำให้จำนวนสควอตที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันที่คิดว่ามันจะพอดีมันกลายเป็นเล็กเนี่ยพัฒนาการของทีมเพื่อนร่วมลีกเขามีการพัฒนาการขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจสำหรับผมที่เมื่อคู่แข่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับการตัดสินของกรรมการซึ่งมีข้อครหามากมายมหาศาลก็เป็นที่รับทราบกันในสังคมไทยโดยทั่วไปแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถามว่าผมรู้สึกอย่างไรนะครับในช่วงที่มันผ่านมาทั้งผมทั้งป้าตายนะครับแล้วก็ทั้งลูกทีมเนี่ยเราคิดอย่างเดียวครับว่าฟุตบอลน่ะแพ้ได้แต่พวกเราเองเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องไม่ยอมแพ้ถ้าเราสู้สุดหัวใจสู้เต็มที่สู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แชมป์เนี่ยแฟนบอลก็คงไม่เสียใจแต่ว่าถ้าไม่ได้แชมป์ด้วยแล้วเราไม่สู้ด้วยเนี่ยแฟนบอลคงจะเสียใจมากมันก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้เด็กทุกคนเนี่ยกัดฟันแล้วก็กลับมาสู้แล้วก็กลับมาถึงจุดที่เรารักษาแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดคือโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้เป็นฤดูกาลที่3ฤดูกาล2015ฤดูกาลหน้าเนี่ยนะก็จะมีถ้วยทุกใบอ่ะที่คุณเนวินจะต้องนำทีมเข้าช่วงชิงแบบเดิมประสบการณ์ปีนี้ครับขอบคุณฮะสำหรับประสบการณ์ผมจะไม่มีวันยอมให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนกับปีนี้อีกไม่ว่าในเรื่องสควอตผู้เล่นตัวผู้เล่นการกำหนดวิธีการการกำหนดโปรแกรมในการฝึกซ้อมการกำหนดวิธีการในการเล่นการเตรียมรับมือกับสิ่งที่แฟนบอลไม่อยากเห็นครับในวงการฟุตบอลก็ต้องพร้อมหมดทุกด้าน1ปีที่ผ่านมาเป็นแน่นอนครับเป็นความยากลำบากแต่ก็เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์กับผมและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมากมายมหาศาลครับขอบคุณจริงๆที่ให้บทเรียนที่ดีกับเราดูเรื่องโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะต้นฤดูกาลก็เป็นคุณอเลคานโดเมเนนเดสจากสเปนแล้วก็พอมากลางๆฤดูกาลก็จะเป็นคุณโบซิดาร์บันโดวิชจากเซอร์เบียแล้วก็มาจบที่นี่คุณอเล็กซานเดอร์กาม่าบราซิลนะฮะ
ตอนนี้คุณเนวินแน่ใจแล้วใช่ไหมถึงได้มีการต่อสัญญาออกไป2ปีใช่ไหมผมใช้คำนี้นะครับมันไม่สำคัญว่าโค้ชเป็นใครครับแต่มันสำคัญว่าคนมาเป็นโค้ชเนี่ยสามารถเทรนตามบุรีรัมย์สไตล์ได้ไหมฮันโดบอลวันทัศน์ทูทัศน์ดีครับแต่เชฟไม่ดีนะครับบันโดวิดมาเชฟดีวันทัศน์ทูทัศน์ไม่ได้นะครับมันก็โค้ชแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณเป็นเฮดโค้ชอ่ะคุณเป็นลูกจ้างสโมสรอ่ะนโยบายสโมสรบอกว่าเฮ้ยผมจะจ้างใครมาก็ตามแต่ต้องทำให้ผู้เล่นของผมเนี่ยเล่นบุรีรัมย์สไตล์ให้ได้อ่ะแล้วอย่างนี้อย่างคนปัจจุบันเนี่ยคุณอเล็กซานเดอร์กาม่าเนี่ยข้อเด่นของเขาคืออะไรที่ถูกใจคุณเนวินเขาเป็นคนมีประสบการณ์แล้วเขารับฟังความคิดเห็นครับเขาหาวิธีในการที่จะพูดคุยกับผู้เล่นให้เข้าใจถึงจุดอ่อนแล้วเขาไม่ใช่คนที่มีอัตราในตัวเองสูงอย่างบันโดวินเนี่ยอัตราสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหากับคือมันไม่ได้เป็นปัญหากับสโมสรมันเป็นปัญหากับผู้เล่นจากตัวเลขของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมไปดูการยิงประตูของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจบฤดูกาลที่73ประตูแต่ว่าการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วมี18ทีมแล้วก็เนื่องจากศรีสะเกษเขามีปัญหาด้วยก็ยกเลิกการแข่งขันไปใช่ไหมครับก็เหลือคู่แข่งเพียง16ทีม32นัด73หาร32เนี่ยได้ค่าเฉลี่ยต่อนัด 2.28 ประตูต่อนัดแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยรวมแล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำประตูไป69ประตูมีการแข่งขันทีมร่วมลีกเนี่ย20ทีมก็38นัดหารกันแล้วได้ค่าเฉลี่ย 1.81 ประตูต่อนัดคุณเนวินคิดว่าในฤดูกาลนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีปัญหาเรื่องการปิดสกอร์หรือเปล่าครับผมว่าโดยองค์รวมเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปีนี้มีปัญหาหมดทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเรากำหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลว่าถ้าเราจะเป็นแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเรากำหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยไว้ที่ 2.5 แต้มครับต่อ1นัดเขียนคะแนนออกมามันก็สอบตกแล้วถามว่าปัญหาเรื่องการจบสกอร์มันเป็นปัญหาไหมมันผมว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลวันนี้มันมิติความหลากหลายโมเดิร์นฟุตบอลมันเปลี่ยนไปหมดเซตพีซมีประสิทธิภาพขนาดไหนฟรีคิกเป็นอย่างไรนะครับบอลออฟเฟนซีฟเกมเป็นยังไงนะครับสปีดบอลเป็นยังไงเพรสซิ่งกันแบบไหนองค์รวมองค์ประกอบมันทั้งหมดพอเด็กมันล้าเด็กมันกรอบขีดความสามารถมันก็ลดลงผมยังถือว่าสำหรับผมนะเด็กๆมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจสูงมากเรามีความเชื่อมั่นและเราก็มีศรัทธาครับว่าเราจะต้องทำมันได้เราจะต้องผ่านมันมาให้ได้เราเชื่อว่าเราแข็งแกร่งกว่าทุกทีมเราเชื่อว่าตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งเราดีกว่าทุกทีมเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาของทีมเราดีกว่าทุกทีมเราเชื่อว่าโภชนาการดีกว่าทุกทีมเราเชื่อว่าฟิตเนสเราดีกว่าทุกทีมเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่เป็นปัจจัยสำคัญสุดท้ายที่เราจะเป็นแชมป์คือหัวใจถ้าเมื่อไหร่ใจเราไม่แพ้ใครผมก็บอกเด็กทุกคนว่าอยู่ที่ใจอย่างเดียวถ้าใจเราไม่ยอมแพ้เราจะเป็นผู้ชนะในฤดูกาล2015ฤดูกาลหน้าเนี่ยนักเตะไทยและนักเตะต่างชาติต่างชาติเหลือ7คนคาเมโร่หมดสัญญาไปละไปอยู่สุพรรณบุรีก็คงไปอยู่สุพรรณบุรีก็ไม่เป็นไรท็อปเขาก็โทรมาหาผมพี่หมดสัญญาแล้วเด็กจะต่อสัญญากับผมขออนุญาตได้ไหมโอเคเอาเลยน้องสำหรับผมคาเมโร่เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมีขีดความสามารถสูงมีประสิทธิภาพสูงในไทยพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ใช่ AFC แชมเปี้ยนลีกตอนนี้นักเตะต่างชาติที่น่าจะเป็นตัวโชว์แน่ๆเลยของฤดูกาลหน้าก็ตอนนี้ตูเนสอยู่ครับโรเจล่าอยู่2ตัวแล้วปาตินโยอยู่3ลาฟาเอลอยู่4แล้วก็เกาหลีอีกคนนึงบอมอันนี้ก็ลูกผีลูกคนเป็นลูกผีมากกว่าลูกคน เป็นลูกผีมากกว่าลูก มีเซอร์ไพรส์ก็คนหนึ่งก็คื
เซ็นสัญญาแล้วรอตรวจร่างกายครับมาจากไทยลีกเลยมาจากไทยลีกผมเขาหมดสัญญาสงขลาเหรอฮะวินเซนต์ลูกครึ่งญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ติดทีมชาตินิวซีแลนด์โอ้ตัวนี้เด็ดเลยนะตัวใหญ่ใช่ป่ะฮะครับผมดูแล้วผมว่าใช่แล้วถือพาสปอร์ตญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยเราจะมีเอเชียพาสปอร์ต3ตัวนักเตะไทยฮะนักเตะไทยก็ต้องพูดตรงๆนะครับตอนนี้เรากับเบเทโลเนี่ยตกลงกันเรื่องแรก2ต่อ1เทโลอยากได้อดิศักดิ์ไกรสอนเราก็แลกระหว่างอดิศักดิ์ไกรสอนกับนฤบดินวีรวัฒน์โนดมครับบวกกับนฤพลอารมณ์สว่างอย่างณัฐวุฒิสมบัติโยธาก็ต้องอยู่ในสควอชหายเจ็บแล้วนะก็เมื่อวานก็ลงเล่นนะครับชาววัดก็ต้องอยู่ในสควอชแล้วอีกคนนะฮะสิทธิโชคกันหนูก็ต้องขึ้นมาอายุเท่าไหร่16 17ปีอานนท์น่ะผมคิดว่าอีก2ปีเขาก็แทนธีรธรได้อ่ะก็นอกจากนั้นก็ยังมีผู้เล่นจากศรีสะเกษสันติราชมีศรีสะเกษมาอีกสันติราชเวียงอินครับนะครับริมเส้นกองหน้าความเร็วสูงโอ้โหความเร็วสูงด้วยครับความเร็วสูงแล้วก็จะมีมาจากโปลิสอีก2คนอีกคนนึงมาจากอันนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนเพชรบุรีดิวิชั่น2โอ้ขนาดนั้นเลยครับเป็นตำแหน่งอะไรฮะเซ็นเตอร์แบ็กกัปตันทีมเพชรบุรี FC นี่แหละตัวสูงใหญ่ป่ะฮะก็เด็กอายุ21ปีครับก็180ฮะเรียนถามคุณเนวินเรื่องงบประมาณในการทำทีมสำหรับฤดูกาลหน้า2015ซึ่งแน่นอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นสโมสรที่ใช้งบประมาณในการทำทีมมากที่สุดในสโมสรของประเทศไทยก็คงประมาณ250ล้านขึ้นนะครับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยังเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับเรื่องเสื้อผ้าของที่ระลึกเสื้อก็คงประมาณ 400,000 กว่าครับ 400,000 400,000 กว่าตัว 400,000 ขายตัวละ540บาท4คูณ540 216 500แล้วกันนะคิด500กันแล้วกันนะก็ไม่รู้อ่ะก็200ล้านน่ะครับก็ประมาณนั้น200ล้านนี่มันสโมสรระดับทวีปยุโรปก็เป้าหมายในฤดูกาลหน้าเราก็500,000อัพนี่เสื้อทีมอะไรฮะนี่อเวย์ปีหน้าครับของปีหน้าครับเห็นมั้ยครับจะมีความแตกต่างธงชาติเล็กๆอยู่ตรงนี้อ๋อครับนะครับปากสามดาวอยู่ข้างหลังเราไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่าเสื้อนี้มันถูกทำเสร็จมาประมาณเดือนนะครับถามคุณเนวินเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดฤดูกาล2014ไม่ว่าจะเรื่องของการตัดสินของผู้ตัดสินนะแฟนบอลตีกันปัญหาเรื่องการบริหารจัดการแข่งขันโปรแกรมที่อัดแน่นเนี่ยส่วนตัวแล้วคุณเดวินคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาอย่างไรฮะก็แก้ปัญหาด้วยการบริหารจัดการก็ทำให้มันเป็นมืออาชีพทำให้มันเหมือนกับธงฟีฟ่าที่ถือลงสนามอ่ะมันแฟร์เพลย์คุณบอกว่าแฟร์เพลย์อ่ะก็ให้มันแฟร์เพลย์ทุกอย่างทั้งการจัดโปรแกรมการแข่งขันทั้งการตัดสินนะครับทั้งการลงโทษกับทีมทุกทีมนะครับทุกอย่างมันก็ปัญหาจะไม่เกิดหรอกสิ่งที่มันเกิดเนี่ยปัญหาแฟนบอลที่มันกระทบกระทั่งกันเนี่ยเพราะมันไม่แฟร์เพลย์ภายในสโมสรเองอ่ะผู้บริหารสโมสรต้องลงไปจัดการด้วยต้องรับผิดชอบด้วยแล้วทำให้เข้าใจว่าถ้าเขารักสโมสรจริงเขาต้องไม่ทำความเสื่อมเสียและเสียหายมาสู่สโมสรไม่ว่าด้วยวิธีใดเห็นไหมครับวันนี้ท่าเรือเกือบตายนะครับก้าวแต้มนะครับรอดหวุดหวิดนะครับเมืองทองก็เสียโอกาสที่จะไปถ้วยเอเชียแชมเปี้ยนลีกนะครับ มันเป็นความเสียหายทั้งนั้นนะครับครับแต่ว่าที่ทำที่โดนเนี่ยก็ไม่หนักเท่ากับที่บุรีรัมย์โดนหรอกครับอย่าไปเสียใจอะไรเลยครับ ในอนาคตคุณเนวินจะสร้างอะไรอีกให้จังหวัดบุรีรัมย์ฮะผมตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะทำสปอร์ตแอดเวนเจอร์ทำให้มันเป็นกีฬาสไตล์เอ็ดเวนเจอร์ที่อยู่อนุรักษ์ธรรมชาติพวกเมาน์เทนไบค์สลิงไลน์ปันจี้จัมป์อะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเอ็ดเวนเจอร์แต่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับธรรมชาติผมต้องการทำให้เมืองนี้เนี่ยเป็นสปอร์ตซิตี้เป็นเมืองที่คนอยากมาคนที่รักกีฬาอยากมาแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
คุณเนวินอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมฮะเชิญก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับชาวไทยแล้วก็แฟนสายเลือดบอลไทยทุกคนนะครับวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2014ตำแหน่งที่ได้แชมป์ที่ได้มามันก็มาพร้อมกับภารกิจและหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแทนสโมสรฟุตบอลของประเทศไทยทั้งหมดในเวที AFC แชมเปี้ยนลีกปีที่แล้วเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่ไม่สามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ปีนี้ผมสัญญาว่าผมจะทำให้ดีกว่าปีที่แล้วเพื่อศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยเพื่อศักดิ์ศรีของสโมสรตัวแทนฟุตบอลจากประเทศไทยในเวที AFC แชมเปี้ยนลีกในประเทศเชียร์ทีมที่ท่านรักนอกประเทศเป็นกำลังใจให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในฤดูกาล2015นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาร่วมเปิดใจในวันนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำฝนนะคะชื่อจริงนางสาวกนกวรรณสุริยกุมารค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตค่ะคณะมนุษยศาสตร์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะเป็นคนภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณแม่และน้องชายอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะได้มาทำงานอยู่ที่อมรีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโฮเทลค่ะแผนก F&B ค่ะได้ทำงานที่นี่เป็นระยะเวลา2เดือนเกือบ3เดือนแล้วค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ทำงานที่นี่ได้ร่วมงานกับพี่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ในตำราเรียนเขาอาจจะมีสอนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติจริงแต่มาอยู่ที่นี่เราได้ปฏิบัติจริงและได้ทดลองได้ทำทุกอย่างเลยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะและรู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับที่นี่ค่ะถ้าในอนาคตนะคะก็อยากร่วมงานอยู่กับอมรีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโฮเทลอีกค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้ประสบการณ์ให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับน้ำฝนค่ะขอบคุณค่ะ